โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปเราจะพูดกันถึงเรื่องร่างทรงในเชิงทฤษฎีนะครับโอเคครับต้องบอกกันว่าผมเพิ่งจะไปดูหนังเรื่องร่างทรงมานะผมเพิ่งไปดูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะแล้วก็คลิปนี้น่าจะลงวันจันทร์พอดีนะครับผมพอไปดูมาก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องทฤษฎีแล้วก็ความเชื่อหรือสิ่งต่างๆที่คนไทยเราเจอมาอย่างยาวนานเนี่ยอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะศึกษาอยู่พอดีนะครับผมก็เลยคิดว่ามาถ่ายเป็นคลิปเล่าให้ผู้ชมฟังกันแล้วกันบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ว่าทฤษฎีที่ผมตั้งขึ้นเองเท่านั้นนะครับผมคิดซะว่ามาฟังนิทานที่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันคิดแบบนี้เพื่อที่ว่าทุกฝ่ายจะได้สบายใจนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับในหนังเรื่องร่างทรงนะครับผมเพราะผมมองว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่มันอยู่ในหนังเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องหรือไม่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเราหรือว่าเราอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับผมในเรื่องของร่างทรงนะครับผมในเรื่องเขาจะชื่อว่าย่าบายันนะครับพูดแบบเทียบย่าบายันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับวิญญาณของบรรพบุรุษอะไรพวกนี้ที่คอยปกปักรักษาคนในพื้นที่นั้นๆ นะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะในเชิงทฤษฎีผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้2 อย่าง1คือเป็นพลังงานของบรรพบุรุษจริงๆที่คอยปกปักรักษาพื้นที่นั้นบรรพบุรุษในความหมายคือแบบอาจจะเป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่นั้นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็คอยดูแลลูกหลานอะไรพวกนี้ส่วนทฤษฎีที่2ก็คือเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นนะครับผมถูกสร้างขึ้นในความหมายนี่คือถ้าเกิดเราดูในหนังก็จะเห็นว่าย่าบายันเนี่ยเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกปะเราไม่รู้ว่าในอดีตมีคนชื่อจริงๆหรือเปล่าแต่ว่ารู้แค่ว่ามีคนนับถือตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปปั้นหนึ่งอย่างเป็นรูปปั้นอะไรก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรนะตอนนั้นเป็นแค่หินธรรมดาหินก้อนหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปหลายวันเข้าเวลาที่มีคนมากราบไหว้หินก้อนนั้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเมื่อเราทำแบบนั้นรีเพสไปซ้ำๆนะผมมันจะทำให้เกิดเป็นก้อนพลังงานอะไรบางอย่างในวัตถุนั้นนั่นเองนะครับผมสรุปง่ายๆเลยคือสมมติว่าเอาจริงๆแล้วย่าบายันอาร์ตตอนแรกอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่พลังงานหรือไม่ใช่ผีบรรพบุรุษก็ได้ผมอาจจะเป็นแค่ก้อนหินรูปปั้นธรรมดาที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่นับวันยิ่งผ่านไปยิ่งผ่านไปมีคนมานับถือไหว้บูชามากขึ้นมากขึ้นมันเป็นการกับการเพ่งจิตคุณผู้ชมใช่ปะพอมี1คน2คน3คน4คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการเพ่งกระแสจิตของแต่ละคนมุ่งไปที่ในวัตถุนั้นมันเลยทำให้เหมือนวัตถุนั้นมันเป็นการรวบรวมจิตของคนหลายๆคนเข้าด้วยกันกลายเป็นก้อนความเชื่อหรือก้อนพลังงานอะไรบางอย่างนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ณตอนแรกมันไม่มีตัวตนจริงๆกลับมีตัวตนขึ้นมาจริงๆนั่นเองนะครับและเรื่องที่มันน่ากลัวนะผมใช้คำว่าน่ากลัวก็คือเราไม่รู้ว่าก้อนพลังงานนั้นมันเป็นก้อนพลังงานแบบด้านดีหรือว่าด้านร้ายกันแน่นะครับอันนี้คือต้องมองได้2 อย่างนะคือที่ผมจะพูดในคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องในเรื่องร่างทรงมากเท่าไหร่นะครับผมแค่อยากจะพูดในเชิงความคิดทฤษฎีของผมที่ตั้งขึ้นได้หรือคิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องร่างทรงเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมจะงงนะครับสรุปย่าบายันผมคิดว่ามันคือก้อนพลังงาน1 อย่างนะครับผมเราก็ต้องมาตีความหมายว่าเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงแต่มันน่าจะเกิดจากการเพ่งจิตของหลายๆคนรวมเข้าไปในวัตถุนั้นทำให้มันเกิดเป็นพลังงาน1ก้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับผมการครอบขันคืออะไรในเรื่องเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูก็จะเห็นเรื่องเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมการรับขันหรือว่าการครอบขันครับผมเรียกว่ารับขันกันแล้วกันนะเป็นเหมือนกับการแบบว่าเราไปทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็ถือพานออกมายกขึ้นวนรอบหัวสักอย่างนะครับผมเขาพูดในเรื่องเป็นเหมือนกับแบบว่าถ้าใครจะเป็นร่างทรงเนี่ยก็ต้องไปทำการรับขันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูหรือเปิดอะไรตัวเองเพื่อให้คนที่จะมาสิงร่างเราสามารถมาสิงได้นั่นเองนะครับผมทีนี้การรับขันในเชิงทฤษฎีคืออะไรกันแน่สำหรับผมนะผมตีความได้ว่าจากในหนังเขาก็พูดอยู่นะเขาเปรียบเทียบว่าตัวละครมิ้งเนี่ยที่ว่าเป็นร่างทรงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะหลังจากที่รับขันมาแบบมั่วๆซั่วๆอะไรไม่รู้นะครับผมก็เป็นเหมือนกับรถที่เสียบกุญแจทิ้งไว้หมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะสามารถขึ้นรถคันนั้นและขับไปที่ไหนก็ได้สิ่งที่ผมพอจะตีความในเชิงทฤษฎีได้เลยก็คือการรับขันหรือว่าการทำพิธีกรรมรูปแบบประมาณนั้นนะครับผมมันเป็นเหมือนกับการเปิดจิตของเราอย่างเช่นณตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นคนปกติจิตแบบนี้นะครับผมแต่พอเรารับขันมาแล้วมันเป็นการเหมือนกับว่าการเปิดจิตของเรามันเลยทำให้จิตใจของเราอะรู้สึกอ่อนแออย่างมากในทางเดียวกันทำให้พลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านบวกด้านลบสามารถเข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบก็คือมันทำให้วิญญาณอาจจะเป็นผีอะไรเงี้ยมาสิงเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่มันก็มีจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดด้วยก็คือที่ผมมองว่าสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนั่นก็คือเรื่องความเชื่อนั่นเองนะครับผมความเชื่อในความหมายนี้ก็เป็นเหมือนกับความเชื่อมั่นนั่นเองเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมันก็จะเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อมันก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นจริง
มากขึ้นผมเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายดีกว่ามันเป็นเหมือนกับทฤษฎีการหลอกจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะครับบางคนอาจจะบอกว่าผีไม่มีจริงหรอกถ้าเกิดเราคิดว่าผีไม่มีจริงในจิตใจของผู้ชมก็จะทำให้รับรู้เลยว่ามันไม่มีจริงแต่ทางกลับกันถ้าเกิดเราคิดในหัวตลอดว่ามันมีจริงแล้วเราเชื่อมันมันก็จะมีจริงจริงตามที่เราเชื่อครับพูดเปรียบเทียบง่ายๆคุณผู้ชมอย่างเช่นการรักษาโรคร้ายของร่างกายคนเราเนี่ยมันมีเคสอยู่นั่นก็คือคนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ไม่มีทางรักษาได้หรือว่าทางการแพทย์อาจจะรักษาได้ยากมากๆเขาก็เลยไปให้ร่างทรงหรือว่าหมออะไรต่างๆที่ไม่ใช่หมอทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นหมอทางไสยศาสตร์รักษานะครับผมสิ่งที่หมอพวกนั้นทำเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการรักษาทางจิตวิทยาหรือรักษาทางจิตใจนั่นเองนะครับผมหลักๆก็คือการปลูกฝังความคิดให้ผู้ป่วยเชื่อว่าโรคที่เขาเป็นหายได้และเขาจะหายและเมื่อผู้ป่วยเชื่ออย่างนั้นครับผมจิตใต้สำนึกก็จะสั่งว่าเขาไม่เป็นไรเขาจะหายเขาจะหายช่วยหายจนสุดท้ายเขาก็หายจริงๆโดยที่ทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาหายได้ยังไงซึ่งหลักการนี้ครับมันก็เป็นกับหลักของจิตวิทยาในการปรุงแต่งหรือจิตของเราในความเชื่อมั่นนั้นว่าคุณเชื่อในสิ่งนั้นหรือเปล่ากล่าวก็คือสมมติว่าเป็นวิธีการรับขันถูกไหมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจิตอ่อนหรือว่าคุณเชื่ออะไรอยู่แล้วสมมติว่าคุณเชื่อว่าการที่คุณทำรับพิธีรับขันเนี่ยมันเป็นการเปิดจิตของคุณให้มีบางสิ่งอย่างเข้ามาสิงได้ง่ายขึ้นในมุมมองของผมคิดว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าตัวของคุณผู้ชมเปิดใจไปแล้วว่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาและถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นคุณเพ่งจิตอย่างนั้นมันก็จะมีจริงๆแต่ถ้าเกิดในทางการเป็นผมไปทำพิธีอย่างนั้นและผมไม่เชื่อผมไม่ได้เปิดใจผมไม่ได้โอเพนมายด์อยู่แล้วผมไม่เชื่อว่ามันมีสิ่งนั้นจริงๆในทางการสิ่งนั้นอาจจะมาสิงผมหรือไม่มาสิงก็ได้เพราะว่าไม่เชื่ออธิบายง่ายๆเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับผมคลิปนี้พูดเป็นในเชิงของทางทฤษฎีที่ผมพอจะตั้งได้นะครับผมคิดว่าผมมาเล่านิทานให้ฟังกันแล้วกันนะไม่รู้ทฤษฎีผมเล่าให้ฟังเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับในหนังได้มากน้อยหรือเปล่าและขนาดไหนนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับผมบางคนจะถามว่าวิญญาณคืออะไรมีจริงหรือไม่ผีคืออะไรในเรื่องนี้ของเรื่องร่างทรงเนี่ยผมชื่นชมอย่างนึงนะก็คือเขาตีความพวกวิญญาณผีสิ่งชั่วร้ายหรือว่าวิญญาณบรรพบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบของพลังงานรูปแบบของพลังงานก็คือเราจะไม่ได้เห็นเป็นกายหยาบแบบหนังผีที่เราเคยดูอาจจะเป็นแบบมีฉากว่าเป็นตีนผีโผล่มาเห็นชัดๆว่าเป็นกายหยาบเลยอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ตีความมาในลักษณะนั้นนะผมแล้วผมรู้สึกว่ามันดูเรียลจริงๆนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผีมีจริงหรือพลังงานพวกนี้มีจริงเขาควรจะมาในรูปแบบของพลังงานในแบบที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของเราได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นพลังงานถูกไหมแต่ทีนี้พลังงานที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆถูกไหมครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับการอกหักถ้าเกิดเราเปรียบเทียบว่าการอกหักหรือว่าการนกเนี่ยมันเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเราไม่มีทางเห็นได้นะครับว่าอกหักมันเป็นอะไรยังไงคิดว่าแต่เรารับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราว่าเราอกหักเปรียบเทียบง่ายๆเป็นพลังงานลมก็ได้เราไม่เคยเห็นลมจริงๆนะครับผมเราเห็นลมเพราะว่าลมมันทำให้สิ่งต่างๆขยับเช่นทำให้ใบไม้ขยับอะไรพวกนี้แต่เราไม่เคยเห็นจริงว่าลมมันเป็นอะไรเพราะว่าลมมันก็เป็นแค่อากาศถูกปะซึ่งในทางกับการพวกพลังงานพวกนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นพลังในหมวดหมู่เดียวกันเองครับผมคือมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่เห็นเป็นรูปธรรมด้วยตาของเรานะครับผมซึ่งก็สอดคล้องในข้อ2ก็คือคุณผู้ชมจะต้องมีความเชื่อด้วยถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วโอเพนไมด์ว่ามันมีจริงอะสิ่งพวกนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีผลต่อตัวเรามากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดในทางการเราไม่เชื่อหรือว่าเป็นคนจิตแข็งอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็น่าจะไม่เห็นครับพลังงานพวกนี้ก็น่าจะทำอะไรคนกว่านั้นไม่ได้นะครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปดีกว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องของจิตมุ่งร้ายหรือว่ากลุ่มก้อนพลังงานด้านร้ายนั่นเองครับผมคือในหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยผมมองว่าหลายๆสิ่งที่เขาตีความมาตอนท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ผีเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นพลังงานที่รวมตัวกันจนน่าจะใช้คำว่าเป็นปีศาจได้แล้วนะครับผมปีศาจกับผีต่างกันยังไงผมมองว่าผีเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณหนึ่งจุดอะเข้าปะวิญญาณหนึ่งจุดของอะไรสักอย่างซัมติงนั่นน่ะคือวิญญาณหรือผีแต่ปีศาจผมมองว่ามันเป็นการรวมกลุ่มของก้อนพลังงานชั่วร้ายจากหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมกันเป็น1ก้อนเป็น1ตนและทำให้มันมีพลังงานเยอะมากนั่นเองนะครับในหนังที่เขาบอกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามันเป็นจิตวิญญาณมุ่งร้ายของอะไรหลายอย่างเช่นแบบทั้งคนตายทั้งธรรมชาติสัตว์สิ่งมีชีวิตต้นมงต้นไม้ทุกอย่างมีพลังงานมีจิตวิญญาณของตัวเองในส่วนนี้ผมเชื่อว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจและผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นความจริงนะครับผมบางคนบอกว่าต้นไม้จะมีวิญญาณได้ยังไงผมมองว่ามีได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างเช่นรูปปั้นหรือว่าก้อนหินเนี้ยเราตอนแรกมันก็เป็นรูปปั้นปกติทั่วไปถูกป่ะแต่ถ้าเกิดอะไรอย่างเกิดขึ้นเราไปเพ่งกับมันเราไปเชื่อมั่นกับมันก็ทำให้มันมีพลังงานเกิดขึ้นอาจจะทำให้มันสร้างพลังงานเป็นวิญญาณของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมในทฤษฎีกับกันก็คือ
ต้นไม้ใบหญ้าแมลงตัวเล็กๆสัตว์ผมก็ว่าก็เป็นทฤษฎีเดียวกันมันสามารถมีพลังงานของตนเองได้เช่นกันนะครับซึ่งเอาจริงแล้วทุกอย่างที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยผมมองว่าที่เราเห็นแล้วมันเป็นจริงที่วิทยาศาสตร์ตีความได้เพราะว่าเราเห็นในรูปแบบของกายหยาบเว้ยคือเรารู้ว่าผมมีตัวจริงเพราะว่าผมมีกายหยาบแต่ทางวิทยาศาสตร์ของเรายังไม่สามารถตีความสิ่งอื่นได้นั่นคือพลังงานหรือว่าจิตวิญญาณนั่นเองเลยทำให้เราหลายๆคนมองว่ามันไม่มีจริงแต่ทางที่จริงแล้วผมมองว่ามันมีจริงเพียงแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะไม่สามารถวัดค่าของมันได้ฉะนั้นผมก็คิดว่าทุกอย่างบนโลกของเรานะครับผมรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มีพลังของตัวเองนะครับเป็นทั้งแบบจิตวิญญาณเรียกง่ายๆว่าเป็นพลังงานก็แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับทฤษฎีเกี่ยวกับร่างทรงหรือว่าวิญญาณอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหนังและผมพอจะวิเคราะห์ออกมาได้ในเชิงของทฤษฎีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าทำให้คุณผู้ชมท่านไหนสงสัยข้อจุดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ล้นๆเหมือนกันตอนแรกก็จะเขียนใส่สมุดนะแต่ว่าคิดแทนกันก็มาพูดเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับผมแต่เดี๋ยวยังไงคลิปที่มันอธิบายอะไรพวกนี้ผมจะพยายามทำมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดคิดในหัวออกมาได้เพราะว่าอย่างที่ผมไว้บอกเคยทำไปในพาร์ทแรกคุณชมไปดูได้นะครับผมว่าผมกำลังศึกษาอะไรพวกนี้อยู่เพราะมันน่าสนใจดีนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องตองเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ